208 208แล้วขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆแล้วกำลังแซงกำลังแซงและความแรงขนาดนี้ไปแล้วจู้วิเออเนินรถกูไม่มีเนินไม่เป็นไรแต่กูก็แซงไปที่เรียบร้อยคือไม่เว้ยมันต้องเสียง R35 เว้ยหอยแจ็คอ่ะใช่มันคือเสียง R35 มันคือเครื่อง V ใช่มันเครื่อง V6 ใช่ V6 เสียงมาแสบหูมันก็ต้องมันมีที่ดีอยู่มันต้องใช้เสียง35มันไม่มีเลยมันมีแต่แสบหูนั่นกันเลยลองมาเป็น100เสียงแล้วเนี่ยเดี๋ยวกูลองเขียนได้มั้ยใน GTA อ่ะมันมีอยู่35เพราะอ่ะไอ้ในเว็บมันรอพอมันลงจริงอ่ะมันแสบหูหูจะแตกมันไม่มีขายหรอไม่มีคนทําหรอไม่เคยเห็นมีขายครับพี่แจกฟรีในเว็บไม่มีคนทำไงใช่พี่ก็ให้เนี่ยคนในสตรีมพี่จะตัดเสียงมาเออเสียง R35จริงมาทำมาหรอไม่ใช่เหมือนว่าตัดจุนยังว่าเอ็กเขามีทุกอาชีพอยู่แล้วคนที่ดูใช่มันมีคนทำอยู่ในช่องกูที่ทำออกแบบรถให้กูอ่ะคนนั้นเขาก็ทำได้ป้าบอกแล้วว่าความเร็วมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีรถเลยไหนเอ้าไม่ประมูลมามันก็ต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วไม่ใช่หรอไม่มีนะความเร็วไม่ขึ้นเรื่อยๆนะมันก็ปกติขอลองดิ300ลองลองเลยมันขึ้นตลอดเลยมันขึ้นตลอดเวลาเลยขึ้นไม่มีสุดอะไรยิ่งใช้ขนาดนี้ถ้ามันคือ F1 น่ะไอ้เหี้ยมันคือรถในตำนานน่ะมึงเอามาแล้วมึงไม่เอามาเทสหน่ะไอ้สัตว์แล้วมึงเอาประมูลเพื่อไม่ได้ไงพี่เอ็กซ์เออเขาไม่ประมูลกันเองมีกูประมูลอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีนะไอ้เหี้ยผมบอกให้ว่าจะมันเลี้ยวแบบเนี่ยมันติดที่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยตัก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 เนี่ยเนี่ยไม่ได้แรงเลยทางตรงมันแรงไอ้เหี้ยกูไล่ KR ล้อมาเลยขนาดนี้ไอ้เหี้ยตำรวจขี่ฮอยิงก็แตกไอ้สัตว์ไม่คิดเลยไงอ่ะไหนบอกความเร็วไม่มีสิ้นสุดกูอยากรู้ดิว่ามันไม่สิ้นสุดแบบไหนถ้าไม่ใช่500ที่เหี้ยเชียร์ดีมันเท็จอ่ะนะเนี่ยสิ้นสุดแล้วเนี่ย300เออว่ะแม่งไหลว่ะแล้วนึงแม่งไหลว่ะเหี้ยแม่งไม่สิ้นสุดจริงๆว่ะแม่งเฮ้ยเนี่ยสิ้นสุดแล้ว203 232 222แต่ยางใหญ่ขนาดนี้ยังไงก็แตกปะไม่มีที่อะไรบังให้กูเลยนะยางเนี่ยเนี่ยมีอะไรบังยางกูไหมเนี่ยตอนโดนยิงยางเนี่ยอยากเห็นเลี้ยว300ไหมผมจะลองเลี้ยว300ให้ทุกคนดูลองเล่นเขาไหมอ่ะคันนี้อาจจะมีดีที่เขาโป้งยางแตกอ่ะมึงคว้าเหินคันนี้ยางแตกไหมฮอตามเนี่ยขนาดล้อเล็กๆอ่ะไอ้ที่ตำรวจมันจะยิงโดนเลยสัตว์
มันก็ขึ้นช้านะมันไม่ได้ขึ้นแบบฟูดปาร์ตอ่ะเนี่ยเห็นปะกว่าจะขึ้นถึง200เนี่ยโดนแซงไปแล้วนะเดี๋ยวไปลองแข่งกับพวกรถไอเชอร์ลีฟก็ได้นะเดี๋ยวเราไปแข่งกับรถเชอร์ลีฟก็ได้เราบอกเชอร์ลีฟก่อนครับเอ้ยมึงเอารถมึงมาเจอกูหน่อยดิตรงที่เส้นคุกอ่ะเส้นคุกอ่ะอ๋อผมอยู่ตรงตู้ปลาเออแถวนั้นแถวนั้นรอแป๊บโอเคครับเดี๋ยวมันก็หายรอไปก่อนรอไปก่อนครับรอไปก่อนเนี่ยกูใช้เวลาจากหน้าคุกมาถึงเนี่ยถึง300นะเว้ยมึงคิดว่าไงอ่ะโคตรใจเลยนะอ๋อยังมันเหรอน้ำหนึ่งสามไฟเขียวไฟแดงเริ่มเลยตามไม่ห่างกูมาแล้วไอ้เหี้ยวาวเปิดยังไงมึงเจอวาวเปิดอ่ะไอ้เหี้ยกว่าตอนแรกผมทิ้งแบบหายเลยนะกว่าจะแซงได้ไอ้เหี้ยใช้เวลาโคตรนานอ่ะมารับหนึ่งสองครับเดี๋ยวรอวาวเปิดวาวกูกำลังมาโบกำลังเปิดไอ้เหี้ยทำไมมันขึ้นช้าจังวะไม่มีเนินหรอไม่มีเหี้ยอะไรหรอเนี่ยเปิดแล้ว205แล้วครับ205แล้วขึ้น206แต่กำลังขึ้นมา207 วีเทคปะเนี่ยเครื่องวีเทคกำลังเปิดวีเทคกำลังมา208แล้วขึ้นเรื่อยแล้วกำลังแซงแล้วความแรงขนาดนี้ไปแล้วจู้วิเนินรถกูไม่มีเนินไม่เป็นไรแต่กูก็แซงไปที่เรียบร้อยโบมันใหญ่เยี่ยมรอรอบ340ครับเราจะเลี้ยวโค้งด้วยเส้นนี้ว่าไงเซิร์ฟลูกอยู่ไหนอ่ะจับหัวใจดูสิครับโอเคเกย์แก่ดูเอาดีๆอ่ะเป็นเกย์แก่ตอนนี้มันไม่ทันแล้วยูอ่ะก็บอกให้จับหัวใจดูไงครับเซิร์ฟรู้ว่าเป็นแก่อยู่ไหนอยู่เส้นถนนไฮเวย์ไอเส้นหน้าคุกอะที่แข่งรถอะโอเคๆนะอย่าภาพหายสนุกอะคันนี้สนุกนะชอบอะโอ้ยชนได้รถคืนแล้วเหรอลุงคันนี้ได้แล้ว
แรงไหมลุงมันถามว่ามันแรงไหมมันแรงอ่ะแต่ว่ากว่ามันจะขึ้นได้แม่งใช้เวลาโคตรนานอ่ะประมาณ2นาทีได้อ่ะแต่มันเหมือนปลายมันมาเหมือนกูเคยใช้รถคันนึงที่ไหนนี่แหละที่น่าจะเป็นรถเต่าป่ะสมัยแรกๆอ่ะที่มันเคยขึ้นไปถึง300ถึง400ป่ะตอนเซิร์ฟผมลองขอลองขี่ตามนะลุงได้ๆๆมันฟีลเหมือนรถเต่าเลยอ่ะคันเนี้ยไม่รถเต่าแบบว่าหมายถึงรอรอบไงคือรับรถหรือยังอ่ะลุงอ๋อแต่ตอนมามันไปเลยใช่มั้ยลุงยังไม่ได้รับเดี๋ยวไปรับรถก่อนมันให้กูเป้าเหอะไอ้เหี้ยแต่ผมมองว่ามันก็ไม่ได้โกงอ่ะแต่เดี๋ยวแม่งเนี่ยแค่เดี๋ยวทีแม่งติดเหี้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไอ้เหี้ยติดเหี้ยอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยติดอีกแล้วเนี่ยมันถ้าเดี๋ยวไปติดอะไรอ่ะมันก็ไม่ติดนี่หว่าไอ้เหี้ยเจอละอ๋อถ้าช้ามันไม่ติดเว้ยเหี้ยแต่ถ้าเร็วอ่ะติดโคตรมันคันนี้โคตรมันแจ็คชอบอ่ะยังไงเอ็กแล้วพรุ่งนี้รอนานไหมอ่ะครับผมนะอยากได้คันนี้อ่ะคันนี้มันโอเคอ่ะปกติมันก็คันนี้แหละไอ้ที่ประมูลมาก็คือคันนี้นะคันแรกอะอ่ะก็ใช่ก็คันนี้ไงแต่ทำไมตอนนั้นมันวิ่ง500ใช่ไหมล่ะมันเพราะอะไรตอนนั้นวิ่ง500อะเห็นคนมีคนบอกว่าเปลี่ยนล้อแล้วมันเปลี่ยนล้อโหมดสปอร์ตอะไรสักอย่างนึงอะโหมดสปอร์ตใช่ไหมงั้นเดี๋ยวไปลองแป๊บนึงโหมดสปอร์ตถ้าได้เบอร์หนีตำรวจไม่ได้ครับผมบอกเลยถ้ารถมันจะขึ้นช้าขนาดเนี้ยความเร็วที่มันแบบว่ามันแค่เนี้ยยังไงก็หนีตำรวจไม่ได้ถ้าแบบว่าสมมติใช่ป่ะเนี่ยอย่างเงี้ยแบบเข้าโค้งทีอย่างเงี้ยแล้วเบรกเงี้ยเนี่ยกว่าจะขึ้น100ได้เนี่ยกว่าจะขึ้น200เนี่ยตำรวจแม่งขึ้นมา250แล้วต้อง KR อย่างเดียวอ่ะยัด KR แบบรอบเมืองตลอดทางอ่ะอันนี้ผมว่าจะไหวแต่ว่ามันก็โดนสไปด์แท็บไงเพราะว่ามอไซค์ตอนนั้นมอไซค์วิ่ง500ยังหนีตำรวจไม่ได้เลยอ่ะเปลี่ยนสีไม่ได้ด้วยเหี้ยเฮ้ยเชี่ยมาว่ะอย่างเชี่ยคันนี้เลข2ไม่สาดสีขาวโคตรเฟี้ยวรู้สึกแม่งแรงมากเลยว่ะไอ้เหี้ยจริงว่ะจริงว่ะจริงว่ะเหี้ยโอ้รถมันจะเด้งๆดูดิรถมันเด้งตลอดเวลาเว้ยรถมันดูแบบตึกๆๆ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 ๆ
าใจแล้วที่ใส่ล้อปุ๊บแล้วรถมันเหมือนจะเด้งแบบอยู่ที่เนินตลอดเวลาแต่งๆ
ุ้ยแต่แบบนี้ก็ดีนะเอ็กเฮียมันก็ไม่ได้โกงนะจริงๆอ่ะให้กูเฮ้อไอ้เหี้ยเนาะมันไม่ได้โกงนะทุกคนเนาะก็ขับได้อ่ะมาไงมาอีไอ้บอลมาให้สัมภาษณ์สัมภาษณ์นักข่าวลุงแล้วทีนี้บอกว่านักข่าวถามว่าคุณอยากจบโลใครที่สุดในแฟมิลี่อ่ะไอ้บอลบอกลุงแม็กครับเขาบอกว่าลุงแม็กเป็นปีศาจเกินไปอะลุงมาตอบเงี้ยกลัวกลัวใจดีมากคิมิโนโตะจะตายปล่อยไปเถอะแล้วก็พูดเล่นๆไปเฉยมันบอกมันอยากฆ่ามันหิวเลือดอ่ะเออปล่อยมันหิวเลือดบอกแก่แม็กอ่ะโอเคมันมึงก็รู้ว่าอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้อ่ะคือการฆ่าผมนี้ไปยากกับดวงจันทร์อีกนะไอ้เหี้ยบอกให้โอ้ยเหี้ยรถสั่นรถสั่นไอ้เหี้ยเหี้ยรถจะพังไปเนี่ยขับไปขับมาเนี่ยเหี้ยเหี้ยกลัวพังไอ้สัตว์อะไรวะเนี่ยเหี้ยโอ้ยล้อหลุดล้อจะหลุดเหี้ยล้อจะหลุดอุ้ยล้อหลุดล้อหลุดเหี้ยล้อจะหลุดอุ้ยเหี้ยเครื่องระเบิดปะเนี่ยผมยังเอาโค้งแบบว่าไม่เบรกนะข้างหน้า450จะไม่เบรกข้างหน้าจะไม่มีเบรกเกิดขึ้นจากมือผมรอดูปกติโค้งความเร็วขนาดนี้ต้องเบรกโอ้ยเชี่ยขับไม่ได้เลยโอ้ยเชี่ยมันขับไม่ได้เลยขับไม่ได้ถ้าได้ความเร็วขนาดนี้ผมจะเลือกใช้ R34 นะฮะไม่ได้เลยว่ะเบรกไม่ได้เลยว่ะเข้าใจแล้วพอเวลาเปลี่ยนล้ออ่ะมันมีความแรงก็จริงเว้ยแต่ว่ามันเลี้ยวไม่ได้อ่ะมันเลี้ยวไม่ได้อ่ะแป๊บนึงนะขอลองแบบว่าความเร็วปกติเนี่ยว่ามันจะเลี้ยวได้ปะเลี้ยวได้ว่ะแต่ขึ้นความเร็วสูงมันเลี้ยวไม่ได้เลยอ่ะโอ้เลี้ยวไม่ได้เหี้ยมันไม่ใช่แบบนี้เว้ยถ้าแรงรถแรงขนาดนี้แล้วเลี้ยวไม่ได้ผมไม่เอานะมันไม่เกาะถนนอะไรเลยอ่ะแต่ว่าถ้าความเร็วขนาดนี้ตำรวจนี่ร้องแน่นอนอ่ะตามไม่ทันดูดิ300นี่เริ่มเลี้ยวไม่ได้แล้วนะเนี่ยผมต้องเบรกเหลือ100นึงอ่ะเพื่อจะเลี้ยวมันอ่ะแต่ถ้าแบบไม่มีล้อเคลียร์เนี่ย300 200ก็เลี้ยวได้อ่ะมันไม่โดดหนนเลยอ่ะมันไม่โดดมันไม่เหินมันไม่เหี้ยอะไรเลยอ่ะมันไม่มีเนินหรือว่าเหี้ยอะไรเลยอ่ะโ
คนอยู่ปะวะตรงนี้คนปะผมเอาคันนี้แหละครับลองเอ็กผมไม่เปลี่ยนละขอบคุณครับผมเอาคันนี้แหละให้เลือกครับ1เปลี่ยนโมเดลใหม่แต่จะไม่ใส่วันนี้แน่นอนเพราะว่า F1 มันลงแล้วมันไม่ติดไม่รู้เพราะอะไร2แท้คันนี้แต่ห้ามเปลี่ยนล้อถ้าเปลี่ยนโดนยึดไม่คืนเงินสักบาทแล้วก็2โอเคหมดแย่ให้นะแล้วมึงได้เดี๋ยวจุดออกก่อนแล้วถ้าเราเปลี่ยนล้อเราจะโดนใบไหมไม่โดนไม่โดนแต่จะลบทิ้งทันทีเลยไม่คืนเงินสักบาทแล้วจะรู้ได้ไงอ่ะสตรีมสไนไงลุงครับลุงลุงจุดไอ้ไว้ผมหน่อยดิกล่องจุดลุงมีกล่องเนี่ยเหี้ยเนี่ยลุงจุดไอ้ไว้ผมหน่อยลุงมันเหี้ยจัดเลยอ่ะมันโดดมันแบบเบาอ่ะคันเนี้ยตุ่นนี่มันใช้รถไฟฟ้าได้ไหมเนี่ยลุงได้หมดรถไฟฟ้ายังไม่เคยลองเลยต้องลองเอามาสิมีอีกไหมล่ะเอาผมเป็นหนูทดลองไหมได้นะแต่แป๊บนึงกำลังมีไทคานอยู่เดี๋ยวผมไทคานให้คืนเบรกดีไหมคันนี้เบรกไม่ค่อยดีครับมันไหลหน่อยเลี้ยวกว้างๆด้วยคันนี้แต่ไม่รู้เสียขึ้นมาดิเป็นอีโวของเรลิปเปอร์เก่าอ่ะลุงที่มันเขาบอกมันเคยโกงคันนี้แล้วเขาเนื้อไปอ่ะผมเมื่อก่อนมันโกงแล้วเขาเนื้อไปลุงคันนี้ไอ้เหี้ยนี้เป็นคนยังไงวะเอารถที่เหี้ยมาให้กูจูดเนี่ยเป็นคนอะไรวะรวยมากมั้งเนี่ยไอ้เหี้ยรวยชิบหายเลยสัตว์วีลอดช่องสิงคโปร์เลยเมื่อกี จะลองเทสลาไหมล่ะกูอยากลองกันอ่ะทานได้ไหมเทสลาดีกว่าไหมสัตว์ลาอันนี้จูนยังอ่ะครับลองเอ็กอันนี้จูนยังอันนี้จูนยังคันไหนคัน F1 อ่ะออกแล้วจูนออกแล้วออกแล้วออกนานยังตอนที่ผมไปลองมันมีจูนอยู่ไหมมีคือเขาออกมาดิแอดมินครับขอแลกของจูนครับหมดไอสัตว์หมดเฮ้ยเอกแล้วแมคลาเรนอะแมคลาเรนของไอเบิร์ดอะมันมีคันหนึ่งอะครับที่จะมาทดแทนอะแต่ให้ลองคันนี้ก่อนลองขึ้นปกติยังมันเป็นอะไรอะเสียงแตรมันบั๊กอ่ะเสร็จแล้ว
ไม่บักฮะก็ไม่บักไงดีก็มันไม่บักนี่ลองพอดีๆทำไมทำไมอ่ะเวลาขับรถมึงบิดแต่หรอไม่ไม่มันจะเป็นเสียงครับสายไฟช็อตกันนะไม่นะของกูก็ปีนปกติเหมือนเสียงมอไซค์อ่ะเนี่ยอะไรกูแชร์ไปเลยจีดแป๊บนึงจีดยังไงวะเหมือนจีดเลยก็ไม่มึงก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วคนที่อะไรบีบแต่ขับรถใช้หรอไม่ต้องกดแต่แค่ขึ้นมันก็ดังอ๋อแป๊บนึงฟังก่อนโอ้ไอ้เหี้ยเออเป็นจริงมันมีคันนึงแต่ไม่รู้เป็นจริงไอ้เหี้ยเป็นจริงไอ้คันนี้มันคือรุ่นอะไรอะไม่รู้ว่ากูจะรู้ไม่ล่ะไอ้กูไม่เคยขับแบ็คกราเดนสัตว์ไม่ลองถามมีปัญญาไหมเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้รุ่นนี้รุ่นอะไรถามไม่หน่อยรุ่นนี้รุ่นอะไร GT McLaren GT McLaren GT 7 GT อ่ะไม่รู้ว่า P1 หรือว่าเหี้ยอะไรไม่รู้ว่ามึงดูในแชทก็กดเยอะอีกรอบเยอะอ่ะ